คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเกยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสุขใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัดสามทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่หวาดวันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนิพพานสองการนับเรียกว่าขณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมมะการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลาย
ให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอันอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระอเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่และพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์เวลส์และสกอตแลนด์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นพอเย็นพอสมควรวันนี้อากาศครึ้มดูฝนทำท่าจะตก6องศาสูงสุดก็12องศา
ในวันนี้ที่วัดพระสิงห์ UK ลันคอนออนตันเชสเชียประเทศราชอาณาจักรอังกฤษนะวันนี้ยังเหมือนเดิมยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์ UK ซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจธรรมวิเทศสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์ในวัดพระสิงห์แห่งนี้และผู้พูดก็ได้มาพักอาศัยร่มใบบุญร่วมงานวันมหาสงกรานต์ที่ผ่านไปแล้วของสามวันวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำภิกษุสามเณรอุปาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมธรรมวัดสวดมนต์เย็นทำกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานดังที่ได้ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของการทำความสงบภายในใจภายในจิตเพื่อให้เกิดสมาธิอันตั้งมั่นแน่วแน่และเกิดปัญญาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลต่อไปในอนาคตการไม่รู้เมื่อไหร่ก็ตามแต่บุญญาบารมีที่ได้สั่งสมมาของแต่ละคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบรรลุชาบรรลุเรียวก็เป็นเรื่องของความสามารถของแต่ละคนที่ได้บำเพ็ญมาที่ได้บำเพ็ญมาและช่วงนี้ก็มอบหมายให้อาตมาผู้พูดอยู่นี้นำเอาเรื่องของการปฏิบัตินำเอาเรื่องของการปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่กำลังทำอยู่เนี่ยมาพูดคุยทำความเข้าใจเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าจะไม่มากมายอะไรนักก็ตามก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็ดีทางเฟซทางไลน์ก็ดีในขณะนี้เพราะว่าการปฏิบัติแบบสมถกรรมฐานนั้นมันเงียบว่าในใจว่าในใจของใครของมันกำหนดภาวนาไปกำหนดภาวนาไปอ
จนกว่าจะหมดเวลาก็นำเอาเรื่องราวของการปฏิบัติที่ปรากฏในพระไตรปิฎกยกมาพูดคุยมาอ่านให้ฟังกันแล้วก็เติมบ้างเล็กๆน้อยๆนะก็เพื่อเป็นการเติมเพิ่มเติมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนของวิปัสสนาโดยเฉพาะในส่วนของวิปัสสนาเพราะวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาก็ดังที่ว่าไว้หลายครั้งมีการฟังนี่แหละเป็นสำคัญการคิดด้วยตนเองและการพิจารณาตามอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่องค์พระภูบาลสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้73ประการให้สรุปลงในตรายลักษณะ3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้ให้ได้ในอารมณ์ของวิปัสสนานั้นก็มีขันธ์5เป็นต้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้แหละอายตนะ12ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันก็อยู่ในตัวของเรานี้ทั้งหมดมีอยู่ภายนอกก็คืออายตนะภายนอกที่จะเข้ามาสัมผัสมากระทบกับอายตนะภายในของเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและอารมณ์คือความคิดที่เกิดกับใจที่มากระทบ อายตนะภายในของเราหมวดต่อไปหมวดที่3ก็เป็นธาตุ18สืบเนื่องจากอายตนะภายนอกภายใน12นี่แหละเพิ่มมาอีก6เป็น18เพิ่มวิญญาณเพิ่มวิญญาณคือตัวรู้ความรู้รู้แจ้งนั่นแปลว่ารู้แจ้งภายในเข้ามาอย่างตากับรูปเนี่ยชุดที่1ก็เพิ่มวิญญาณเข้ามาเมื่อสัมผัสกันแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นภายในมันจึงเรียกว่าวิญญาณจักษุวิญญาณคือรู้แจ้งผ่านทางตาทีนี้ต่อไปก็หูจมูกลิ้นกายและใจก็เหมือนกันแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่ก็เพิ่มตัวรู้เข้ามาตัวรู้เข้ามาเป็นโสตวิญญาณกานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณอย่างเงี้ยอีก6เป็น18เขาเรียกว่าธาตุ18หมวดที่4ก็คืออินทรีย์22นั่นน่ะเริ่มตั้งแต่เวทนามาความรู้สึกสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาอย่างนี้เรื่อยมาจนถึงสุดท้ายข้อที่20อนัญญตัญญสามีตินทรีย์คืออารมณ์ของผู้ที่ได้โสดาปัตติมรรคได้รู้ขั้นโสดาปัตติมรรคขยันทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ได้รู้3อย่างนี้แจ่มแจ้งชัดเจนก็เข้าข้อที่21อัญญินทรีย์เนี่ย21เนี่ยนะเริ่มตั้งแต่โสดาปัตติผลคือละ
สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลวัตตปรมาสได้ก็เป็นโสดาปัตติผลแล้วข้อที่2ถึงข้อที่7โสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคเห็นมั้ย6ข้อนี้2ถึง7อยู่ในข้อที่21พอละได้หมดแล้วนี่ละข้อที่7นี้ได้ด้วยนะก็คืออรหัตตมรรคบรรลุเป็นอรหัตผลข้อที่22อัญญาตาวินสีความเป็นใหญ่ในการรู้ว่าบรรลุแล้วละได้แล้วสังโยชน์ทั้งหลายนะเนี่ยเพิ่นก็อินทรีย์22บทที่5ก็อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคบทที่6ก็ปฏิจจสมุปบาทดังบทประพันธ์ที่ปะหน้าธรรมาสไว้แล้วปฏิจจสมุปบาท12รวมแล้วเป็น73ข้อนี่เหมือนวันนี้ในหัวข้อว่าเห็นตามความเป็นจริงจึงหลุดพ้นมาในขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17ข้อที่เดี๋ยวหน้าที่27ถึง28ข้อที่39ถึง41ข้อที่39ถึง41ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วคือข้อที่22อัญญาตาวินสีนะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำหมดไม่ต้องทำอะไรกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ก็มิได้มีอีกบรรลุแล้วจบนะไม่ต้องทำอะไรภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์สัญญาด้วยลืมไปสัญญาเป็นทุกข์อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอัญญาตาวินสีอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อที่จะเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาอันนี้ก็เหมือนกันกับในเหมือนกันกับอนิจจังกับทุกขังที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อนัตตานี่ก็เหมือนเดียวกันสรุปลงในนี้แหละในสามประการเนี่ยคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอันนี้ก็เป็นใจความในปตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะในหนังสือพุทธพจน์พุทธวจนะหมวด
ธรรมนะนำมาลงไว้ต้องขอขอบคุณทีมงานของหนังสือพุทธวจนะด้วยนะที่นี้ด้วยก็เป็นอย่างนี้วิปัสสนาก็เป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติเวลาปฏิบัตินี่ก็ใช้วิธีพิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องหลับตาหรอกนั่งยังไงก็ได้ยืนยังไงก็ได้เดินก็ได้เวลาเดินจงกรมก็ทำวิปัสสนาได้เวลานั่งก็ได้เวลานอนทำได้ทุกอิริยาบถตลอดเวลาตลอดเวลาเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสว่าไม่ต้องหลับหูหลับตาไม่ต้องไปภาวนาอะไรของหนอยุบหนอหรือพุทโธพุทธาสัมมาอรหังอึ่งเขียดอะไรก็ไม่ต้องว่าเหมือนกันนะเป็นน้ำชาล้นถ้วยเอาแค่เนี้ยพิจารณาเนี่ยในตัวของเราเนี่ยในอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยขันห้าเป็นต้นว่างั้นนะเอาแล้ววันนี้ต้องขออำลาหมดเวลาขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร